สวัสดีครับวันนี้นะครับขอนำเสนอเหรียญกษาปเงิน50สตางค์ในสมัยรัชกาลที่7นะครับปีพ.ศ. 2472นะครับก็เป็นเหรียญกษาปเงิน50สตางค์รุ่นสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่7นะครับก็อยู่ในชุดนี้นะครับนะครับเหรียญกษาปเงิน50สตางค์ช้างเผือกยืนแท่นรัชกาลที่7เนี่ยนะครับในปีพ.ศ. 2472ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ผมแนะนำให้นักสะสมทั่วๆไปนะน่าจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าที่สำคัญคือตั้งแต่ศึกษาเหรียญกษาปมา30กว่าปีเนี่ยผมไม่เคยเจอปลอมนะครับไม่เคยเจอปลอมแล้วก็การซื้อขายเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์หลักพันนะครับพันกว่าบาทนะครับก็ถือว่าเหรียญเก่าที่มีคุณค่าอายุประมาณ90ปีนะครับ90ปีละมาอยู่ในมือเราเนี่ยผมถือว่าสุดยอดนะฮะสุดยอดนะครับแนะนำให้เป็นอีกหนึ่งเหรียญเลยนะครับที่ควรสะสมอย่างยิ่งนะครับเหรียญนี้นะครับประกาศใช้ในปีพ.ศ. 2472นะครับก็เส้นผ่าศูนย์กลาง25มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักของเหรียญประมาณ 7.5 กรัมนะครับก็เป็นเหรียญเงินนะครับเป็นเหรียญเงินกลมขอบเป็นเฟืองนะครับจำนวนการผลิตนั้นไม่ทราบจำนวนการผลิตนะครับไม่ทราบนะครับเขาบันทึกไว้ว่าไม่ทราบจำนวนการผลิตนะครับส่วนเหตุการณ์สำคัญในปี2472ก็จะขอกล่าวแบบคร่าวๆนะครับก็เป็นสมัยรัชกาลที่7นะครับช่วงของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นช่วงระหว่างวันที่26พฤศจิกายน2468นะครับถึงวันที่2มีนาคม2477นะครับและในปี2472นั้นก็ยังมีเจ้านครประเทศราชนะครับนครเชียงใหม่และนครลำพูนนะครับรายละเอียดก็กล่าวไว้แล้วเมื่อตอนที่ผ่านๆมานะครับบทนี้นะครับบทนี้เราก็จะขอจบเหรียญกษาปในสมัยรัชกาลที่7รุ่นสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์ช้างเผือกยืนแท่นนะครับพ.ศ. 2472นะครับนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเงินอดีตหายากเงินปัจจุบันหายากกว่านะครับตอนต่อไปก็ติดตามรับชมเหรียญ1บาทในสมัยรัชกาลที่6ปีพ.ศ. 2459นะครับเป็นเหรียญกษาปเงินนะครับก็ติดตามชมในตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ